أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นก็ต้องขอชูกรกับเอมอลล์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระเจ้าของเรานะครับพระเจ้าสูงสุดที่เรารักแล้วก็อัลลอฮ์ก็รักเราด้วยนะครับนะตื่นเช้าขึ้นมาเรามีลมหายใจได้มีอาหารเช้านะเรานั่งเรือจากแหลมสักนะข้ามทะเลมานะนั่นคือความปรารถนาดีนะความเมตตาทั้งหมดนะมาจากพระองค์ทั้งสิ้นอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีคำกล่าวอื่นใดเลยนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนะครับนะคุณครูนะครับทีมงานพร้อมกับลูกศิษย์นะซึ่งเป็นที่รักนะของโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิบ้านแหลมสักนะครับนะเครือญาติณเริงสมุทรที่โน่นกับที่นี่นะครับเรามีการเชื่อมโยงกันมาตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ดีๆที่วันนี้นะครับนะครูก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดอาจจะว่าอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้ช่วงเช้านะครับนะเราก็มานะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้ามาเที่ยวที่1และเที่ยวที่2นะถึงยังก็แล้วแต่วันนี้ทุกคนพบความนะครับตั้งใจมานะครับเนียดดีเจตนาดีนะครับเราก็ได้รับสิ่งที่ดีๆไปอัลฮัมดุลิลละห์ขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับนะอาจารย์สุวรรณมังคลานะครับนะเดิมก็เป็นข้าราชการครูนะครับถ้าบอกย้อนอดีตนิดนึงก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520นะทุกคนไม่ทราบว่ายังเป็นวุ้นหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในส่วนตรงนั้นแล้วก็จาก20ปี2520ถึง50ก็ใช้ชีวิตนะเป็นข้าราชการครูนะครับของรัฐบาลนะครับโรงเรียนที่อยู่ครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งในแล้วก็มาที่โรงเรียนบ้านริมทะเลนะครับรวมแล้ว30ปีแค่30ปีเท่านั้นที่เป็นข้าราชการครูแล้วก็ไปขอดูอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะทำงานศาสนาเพื่อให้นะครับเราได้มีอะไรที่จะติดตัวเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ไปบอกอัลเลาะห์ได้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเครื่องเสียงยังไม่ได้ใช้เลยนะครับไหนล่ะครับไมชอบเฮ้ยได้เสร็จได้แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับเมื่อกี้เรามีจุดเริ่มต้นนะครับจากการที่เราได้เนียดดีและเจตนาดีนะครับมาที่นี่นะครับมาทำอะไรนะครับวันนี้คงจะมีคำถามและคำตอบอยู่ในใจนะครับได้ข่าวว่ามาจะหานะครับนะหลังจากที่ออกจากโรงเรียนภาครัฐก็มาอยู่ที่สัทธาธรรม3ปีครึ่งและไปช่วยที่โพลีเทคนิค1ปีและไปช่วยที่ดารุณวิทยาพังงา1ปีแล้วก็ล่าสุดนะครับไปช่วยโรงเรียนฟ้าพิทยาทานไม่ทราบว่าใครไปเยี่ยมที่โรงเรียนฟ้าพิทักษ์ปวดบ้างนะครับนะก็ผ่านมารวมหลาย10ปีทีเดียวทำเวลาในช่วงนี้นะครับก็คิดว่า7วันที่ดีๆมาฝากพวกเรานะครับอย่างแรกก็คือแผ่นครับเป็นความรู้ที่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ตลอดเลยความรู้แต่ละตัวแต่ละอายะแต่ละวรรคแต่ละประโยคแต่ละคำตรงนี้มันมีค่าสำหรับเราอย่าทิ้งซะอีกล่ะนะครับเก็บไว้ดีๆแล้วก็ขอตัวแทนครับนะวันนี้เราจะมาทำอะไรขอตัวแทนผู้ชาย3หนุ่ม3มุมครับเชิญครับลุกขึ้นเลยครับลูกอ่ะเชิญครับเชิญไว้เลยนะเดี๋ยวมีกิจกรรมนะครับนะที่นะสู่การเรียนรู้ภาคปฏิบัติก็ยังมีอยู่ครับอ่ะเชิญลูก3คนนะครับจะเลือกห้ามเปิดก่อนนะครับนะให้เลือกเลยครับว่าลูกจะเลือกจานไหนอ่ะละเอา
าละครับอ่ะจับไว้จับไว้ห้ามเปิดก่อนนะครับมองไปทางหน้านะครับเราจะมีอะไรดีในข้างในนี้นะครับนะให้เรามีลุ้นนิดนึงนะครับเอาล่ะอันนี้มีอะไรจับดีๆเดี๋ยวชามแตกผมชื่ออะไรครับชื่อนายธีรพัฒน์ศรีรัตน์ครับบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ป่ายางพังงาป่ายางป่ายางนะครับจังหวัดพังงาของเรานี่เองนะครับนะอยู่จังหวัดเดียวกับครูไหมจังหวัดอะไรครับพังงาครับถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวครับบางเนี่ยไม่ทราบเห็นนมใหญ่นะร่างสูงมากเลยนะครับนะชื่ออะไรครับอาตาลูวินนะให้สลามก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุเมื่อกี้เราลืมสลามเนาะอ่ะผมชื่อผมชื่อเด็กชายอาตาลูวินครับครับผมบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่เกาะยาวเอ้าคนเกาะยาวเองนะครับเข้าใจว่าคนที่กรุงเทพนะครับอ่ะคนนี้เลยอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมชื่ออานันต์เอมบุตรบ้านอยู่คลองเคียนครับคลองเคียนอยู่ใกล้โรงเรียนดารุนไหมไม่ไม่ร้างซะแล้วครับใกล้ครับใกล้ครับอ่ะเดี๋ยวรอรถนิดนึงว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ลองทายดูสิเป็นอะไรให้ทายเลยครับอ่ะทำอะไรครับเหนียวไก่เมล็ดข้าวอ่ะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันมีลุ้นนะครับว่าคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกเขาบอกว่าข้าวเขาบอกว่าอะไรนะอีกอย่างข้าวเหนียวเมล็ดข้าวอ่ะเอาละขอใครเป็นคำตอบที่ถูก1 2 3ใครได้ข้าวสวยครับใครได้ข้าวสวยลูกผมครับอันนี้อะไรรู้จักหรือเปล่าครับคัมมินครับยังพิจารณาดูนะครับนะบอกว่าคัมมินใช่ไหมนะหัวขาหัวอะไรเอ่ยขาไม่ใช่เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกครับใช่หรอขิงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขิงครับเอาละให้พิสูจน์เลยครับนะคามินชันไม่ใช่ครับอ้าวใครอยากรู้บ้างครับยกมือใครอยากรู้ยกมือครับใครอยากรู้ยกมือไม่อยากรู้เลยเหรอคำตอบที่ถูกได้แก่หัวถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับประมือให้หน่อยครับอาจารย์น้องครับเอาล่ะอ้าวคนนี้ก่อนเอาล่ะนี่อะไรครับมะม่วงคนนี้อะไรครับมะนาวทำไมตอบว่ามะนาวล่ะก็คือมะนาวโอ้ยคำตอบตรงมากเลยครับกระมือเพื่อนหน่อยครับมะนาวเป็นผลไม้ปะเป็นพืชผักได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับน้ำมาใส่น้ำเป็นอาหารได้หมดเลยนะครับน้ำเป็นผลไม้ก็ได้นะครับรสเปรี้ยวเอาละชายหนุ่มของเราอะไรครับลูกข้าวหอมมะลินะครับรู้ยังไงว่ามะลิล่ะเขาเรียกว่าใครข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินะฮะข้าวหอมมะลิมีสีม่วงๆในสีอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นข้าวหลายอะไรข้าวไรเบอรี่หลายเบอรี่นะครับโอ้โหเป็นคำตอบที่ถูกประเมินไปหน่อยครับอ่ะมาชาลอยื่นมือมามาชาลอมาชาลอดังๆเลยครับมาชาอัลลอฮ์มุสลิมะมาชาลอเสียงไม่ต้องดังเลยครับมาชาอัลลอฮ์อ้าวบ่าวต้องเสียงดังกว่า5คนนี้นะครับนะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พร้อมกันมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเอาล่ะเรารู้ว่าข้าวกว่าข้าวจะมาอยู่ในถาดเนี้ยมันลำบากและแสนเห็นขนาดไหนเราชมและติดตามช่วงชมต่อไปได้เลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์พร้อมกันครับAlhamdulillah ชุกร้อนมากเลยวางไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้าวที่อยู่ในจานรู้หรือเปล่าว่ามันลำบากขนาดไหนAlhamdulillah นะครับกระบวนการต่างๆที่เราอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าข้าวมีกระบวนการอย่างไรก็คือการทำอะไรนั่นเองครับการทำอะไรครับทำนานะครับนาทำนา
ใครทำนาบ้างยกมือมีคนหลายคนทำนามาแล้วนะครับทำนานี่แสดงว่าจะต้องมีพื้นอะไรพื้นอะไรครับพื้นนาหรือพื้นดินเอาล่ะมีพื้นดินแล้วเราจะทำยังไงต่อทำไงต่อครับมีดินแล้วทำยังไงต่อครับฮะทำไงครับไถเขาเรียกว่าไถอะไรไถนาไถนาถูกแต่คำศัพท์ภาษากลางเขาเรียกว่าไถดาพอไถดานี่ไถหน้าดินนะครับดูนะไถหน้าดินไถหน้าดินแล้วก็แช่น้ำไว้เพื่อต้องการให้ดินเป็นยังไงเลยเพื่อให้ดินเนี้ยนะมันนุ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านกระบวนการลำดับต่อไปก็คือการไถคราไถแปรถูกต้องครับไถแปรเนี่ยเป็นครั้งที่สองดินเริ่มนุ่มและหญ้าเริ่มตายแสดงว่าเราก็จะได้เพิ่มปุ๋ยนะครับพืชสดลงไปในดินเลยและขั้นสุดท้ายก็คือไถเขาเรียกว่าคลาดแล้วล่ะครับนาคลาดละนาคลาดนะหน้าตาของคลาดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะช่วงนี้เนี่ยมันก็ใช้เทคโนโลยีหมดแล้วเราย้อนความเดิมมาตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้ควายไถคู่หรือเดี่ยวนะครับไถดักแล้วก็ไถแปรก็เช่นเดียวกันแล้วก็คลาดก็ใช้คู่เมื่อก่อนที่กอดยาวเราพยายามที่จะมาคิดถึงภูมิปัญญาคิดถึงสิ่งที่ดีๆที่คนอดีตทำไว้เนี่ยนะให้เราสำนึกว่านะการทำนามันต้องใช้ความอดทนนะครับให้มากที่สุดเลยหลังจากที่เราไถดะแล้วก็ไถแปรแล้วก็คลาดหลังจากนั้นก็คือการทำอะไรลูกการปักดำนะครับการปักดำทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการอยู่สองอย่างการทำนามีตั้งหลายแบบเลยอ่ะลูกลองศึกษาสิการทำนามีนาอะไรบ้างบอกคุณครู1 นาดำ2 นาโยน3 นาอะไรครับ นาบนที่สูง นาอะไรอีก นาหวาน นาอะไรอีกครับ นาฮะ นาหยอด และนาอะไรอีกครับ นาอะไรนะ ขั้นบันไดบันเราไม่ถึงขั้นบันไดนะที่ประเทศอินโดนีเซียนะแถวเกาหลีแถวนู้นเนี่ยว่าประเทศจีนเนี่ยเขาใช้นะแบบขั้นบันไดเอาละเรากลับมาที่บ้านเราที่บ้านเราที่เกาะยานี่แหละครับนะเมื่อเสร็จสับตรงนั้นปั๊บเนี่ยเริ่มจะไถเตรียมดินก่อนเลยนักเรียนดูเลยครับนะนักเรียนดูได้เลยเพราะฉะนั้นกระบวนการนะที่เราจะทำนาหนึ่งนะครับพอรู้ว่าจะทำนาแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกแผงนะครับแผงเพาะเมล็ดข้าวนะครับแผงพลาสติกเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ประโยชน์ในดินนักเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคิดตรงนี้ขึ้นเราไม่ต้องไปใช้ไม้ไปตำบนดินอย่างนี้ครับเอาหญ้าออกให้หมดแล้วไปตำลงบนดินแล้วก็เอาเม็ดข้าวไปหยอดนะครับนะแล้วก็รดน้ำแล้วก็จะงอกขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่มาชดเชยของดั้งเดิมนะเป็นแผงอย่างนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเดี๋ยวชิติพัฒน์ไปเอาต้นกล้ามาหน่อยลูกนะที่ใต้ต้นไม้นะครับและทีนี้พอเตรียมตรงนี้เสร็จแผงนะครับนะเราก็ต้องเตรียมดินลูกนะครับดินนะครับเนี่ยดินเนี่ยครับนะดินนะแล้วก็พันธุ์ข้าวที่เราต้องการนะครับที่จะมาทำในปีนั้นๆ นะครับข้าวหอมมะลิโอ้ยหอมกลุ่นเลยนะครับข้าวหอมมะลิเม็ดยาวหอมประทุมนะครับนะแล้วก็ไรเบอรี่แล้วก็ข้าวพันธุ์อยุธยาวันนี้นำเสนอ4รายการงานที่เราจะไปดำในวันพรุ่งนี้นะครับมีข้าวหอมมะลินะครับอยู่ในแปลงเดี๋ยวเราจะไปดูที่แปลงนะครับข้าวประทุมนะครับแปลงใหญ่เลยข้าวประทุมข้าวไรเบอรี่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับแล้วข้าวอยุธยาครูไม่ได้ใส่หรือไม่ได้ปลูกข้าวอยุธยานะครับนะอันนี้นี่คือแผงข้าวไรเบอรี่
นะครับไรบุรีนะครับอันนี้เราหยอดนะกระบวนการเพาะต้นกล้าตรงนี้นะครับนะเมื่อเรามีแผงนะครับเมื่อเรามีแผงพลาสติกเราก็เอาพันข้าวใส่เดี๋ยวเราจะให้นักเรียนลองใส่ดูนะครับลองใส่ดูนะเป็นการสาธิตนะครับนะใส่ดูแล้วก็เอาดินมากลบแล้วก็ไปวางรถนะเอาสเลนตัวนี้ครับบังแดดตรงนี้ครับเอาไปปิดไว้นะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับไม่ต้องการให้แดดในจ้ามากเกินไปนะครับแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นหรือเช้าเที่ยงเย็นในช่วงแดดร้อนจัดนะครับมันก็จะงอกนะครับแต่ก่อนนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเอาประโยชน์เนี้ยก็ต้องเอาพันธุ์ข้าวนะครับพันธุ์ข้าวของมะลิพันธุ์ข้าวต่างๆนะครับไปแช่น้ำ1คืนหรือว่าแค่8ชั่วโมงก็ใช้ได้และเพื่อต้องการให้น้ำมะลิข้าวเนี้ยมันมีน้ำอยู่หรือเขาเรียกบ้านๆก็คือทองนะครับนะให้พุ่มน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาขึ้น8ชั่วโมงอย่างน้อยก็8ชั่วโมงก็เอาขึ้นได้แล้วและหลังจากนั้นก็เราก็ไปหยอดในตารางนะครับหรือในแผงตรงนี้นะครับนะก็ถือว่าเราก็เข้ากระบวนการในเรื่องของการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วงเวลา15วันประมาณ15วันหรือ17วันหรือ20วันก็สามารถที่จะไปโยนไอ้อย่างนี้นี่ก็เรียกนาโยนได้เลยโยนลงไปเลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้โยน1บิ้งนะครับแล้วก็จะให้ดำเพราะว่าการที่เราโยนก็เสี่ยงต่อหอยเชอรี่และกว่าจะลุกขึ้นได้ประมาณ 5-6 วันแต่ถ้าปักดำลงไปในเลนหรือในโคลนเลยเนี่ยก็จะทำให้ต้นข้าวนี้3วันก็เขียวเช่าอุ่มแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับใครสงสัยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูไหมต้นข้าวอ่ะให้ดูอันนี้ต้นข้าวไรเบอรี่นะครับไรเบอรี่แม็กสีอะไรครับข้าวไรเบอรี่แม็กสีอะไรสีม่วงนะครับนะกินอร่อยด้วยครับทำแล้วครับชิมเลยกินเลยกินหอมไหมพ่อหอมด้วยจะได้ทำแล้วครับเอาล่ะขั้นตอนแรกตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับเอามุสลิมจะเลือกข้าวอะไรดีจ๊ะข้าวอะไรคะข้าวไรเบอรี่นะครับชอบสีดำจับไปเวลารับของจากผู้ใหญ่ว่าไงคะเอาล่ะวางไว้นะครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ไปด้วยเอาวางเลยลูกเดี๋ยววางเลยเดี๋ยวชิติพัฒน์ชิติพัฒน์เอาดินมาให้อีกสักที่หนึ่งชิติพัฒน์ดินข้างบ้านนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะได้ปฏิบัติจริงกันเลยนะครับนะครับเอาวางไว้ข้างก็ได้ลูกวางไว้ข้างเอาผู้ชายดินข้างบ้านดินข้างบ้านแล้วกันข้างบ้านเดี๋ยวให้ผมเดี๋ยวไปเอาตรงนี้ก็ได้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยอ่ะผู้ชายจะเอาข้าวอะไรลูกเด็กหญิงกันนี่กับเด็กหญิงข้าวอะไรครับอยุธยาอยุธยาเมืองเก่าอ่ะมายินไปเลยครับทัศนีมด้วยนะมาคนเดียวลูกก็ไปเลยครับเดี๋ยวอีก2กับกะลาและเอาแผงไว้ด้วยลูกพันอะไรคนนี้ไรเบอร์ไรเบอร์แผงได้ยังได้แล้วนี่ก็แผงนะครับที่จะใช้สำหรับการเพาะเมล็ดนะครับเพาะต้นกล้าเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับให้เราครูอยากจะให้พวกเรานับช่องว่าทั้งหมดมีกี่ช่องนับเพื่อนี่เอาแบ่งไปเลยครับลูกแบ่งกลุ่มเลยครับแบ่งกลุ่มเลยครับนะครับเดี๋ยวให้ข้าหลังกลุ่มละห้าหกคนก็ตับข้าหลังครับข้าหลังเก่งมากเลยเดี๋ยวกูยังไม่ได้
เดี๋ยวใครตอบถูกนะครับใครตอบถูกเดี๋ยวผมจะนับ1ถึง10นะครับจับกลุ่มแล้วทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหันหน้าเข้าหากันลูกหันหน้าเข้าหากันเลยใครไม่หันหน้าเข้าหากันแสดงว่าหันหลังเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ไม่รักนะอัลลอฮ์ไม่รักเราแล้วจะทำยังไงเราเดือดร้อนแน่เลยข้าวหกปรับเลยลูกข้าวหกแล้วปรับลูกนะครับเอาละเดี๋ยวให้นับแผงก่อนให้นับแผงก่อนครับพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3 650ค่ะเอาละตอนนี้มีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายได้หรือยังตอนนี้เท่าไหร่คุณเมื่อใช้จะเก่งคิดเลขเหรอเราใช้กินตะคณิตเลยแต่ละกลุ่มก็มีวิธีแตกต่างกันนะครับใครตอบได้แล้วครับใครตอบได้แล้วครับ400ก็ได้ครับทางหลังว่าไงครับโอ้โหเก่งมากเลยตอบพร้อมกันเยี่ยมมากเลยตอบพร้อมกัน4 3 2 1 434มาชาอัลลอฮ์ปรบมือให้ตัวเองนิดนึงอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮซุบฮานัลลอฮซุบฮานัลลอฮเอาล่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนของการสาธิตเรียนแบบปฏิบัติจริงเลยก็คือให้นักเรียนเอาพันเข้าไปใส่นะครับให้ช่วยกันเป็นกลุ่มลูกขยับมานิดนึงลูกขยับมาขยับมาตอนนี้กลุ่มละกี่คนดีขยับมาลูกขยับมาถอยหลังอีก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 ชิริพัฒน์ดินยังไม่พอนะเดี๋ยวใส่ข้าวก่อนเดี๋ยวใส่ข้าวก่อนใส่ข้าวแล้วจะให้พาไปใส่ดินลองแก้ปัญหาดูเถอะเอาพันข้าวไปแบ่งกันลูกไปแบ่งกันนะเอากะลาไปรองด้วยครับเอากะลาไปรองด้วยครับไอ้กลุ่มนึงข้าวประทุมจำข้าวให้ได้นะร้านข้าวไหนอ่ะจำด้วยนะครับผมให้ข้าวของใครข้าวอะไรนะครับเอาละลองได้ยังลูกนะเอาใช้มือของเรานะครับนะโรยลงไปเลยเอาช่วยกันลูกเอาพร้อมแล้ว4ไม่ต้องรีบร้อนครับ3 2 1ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับไปเลยไม่เน้นนะครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยโรยไปเลยครับโรยไปเลยโรยไปเลยครับโรยเลยครับโรยเลยโรยอย่างน้อยอย่างน้อย6ถึง10เม็ดครับก็จะได้ใหญ่โรยไปเลยลูกโรยไปเลยเอาล่ะลูกสนุกแล้วนะครับยังไม่ได้ข้าวแบ่งข้าวเพื่อแบ่งข้าวลูกแบ่งให้เพื่อนหน่อยลูกแบ่งให้เพื่อนหน่อยใส่กะลาไปใครยังไม่ได้ข้าวนะครับแบ่งไปเลยครับแบ่งเลยลูกนั่นพันอะไรพันอะไรจำพันด้วยก็เราก็ออกแรงว่าอยากเป็นคนกันลูกอยากเป็นคนไปครับโรยไปเลยครับโรยไปเลยนะโรยไปเลยครับเอาใส่แล้วครับลองนับดูสิกี่เม็ดหลุมหนึ่งกี่เม็ดแล้วล่ะครับ10เม็ดเกยี่สิบสี่เนี่ยเกยี่สิบเป็นยังไงไม่เราใส่จนเต็มเนี่ยใส่เลยลูกใส่เลยทำเสร็จแล้วครับใส่ได้หรือยังได้หรือยังครับนะครับดูให้ทุกรูเลยนะครับดูให้ทุกรูเลยนะครับอย่าให้
หลุมหนึ่งหรือรูหนึ่งเนี่ยมีแค่หนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดครับนะรู้หรือเปล่าว่าข้าวหนึ่งต้นข้าวหนึ่งเม็ดเนี่ยนะพอเวลาแตกรวงแล้วเนี่ยลูกก็ไปหาคำตอบที่ได้เลยนะครับนะเอาได้แล้วใช่ไหมครับเอาใส่ให้ได้ให้พอดีก่อนครับได้หรือยังครับเอาละดูให้นักเรียนใช้ความพยายามและความอดทนดูว่าแต่ละรูแต่ละหลุมเนี่ยมันมีต้นข้าวมากหรือน้อยนะครับนะอย่าลืมนะอย่าให้มากไปนะครับอย่าให้มากไปแล้วก็อย่าให้น้อยเกินไปนะครับนะเวลาไปปลูกนะเราก็นะอาจจะไม่ต้องไปซ่อมนะครับนะเพราะตอใหญ่แล้วนะมันจะได้แตกออกมาเนี่ยต้น1เม็ดเนี่ย1ต้นแต่ว่าแตกออกมาเนี่ยนะมันก็หลายรวงนะครับนะทำดีแล้วนะครับหลายหรือยังครับของไหนของใครเรียบร้อยกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยต่อไปก็เอาดินโรยเลยครับเนี่ยใส่ได้อีกครับคุณครูนั่นใส่ได้อีกครับนะที่ได้ลองเช็คดูสิว่าหลุมกี่เมตรประมาณใส่ดินเต็มเลยครับเต็มเลยดินใส่เต็มเลยครับใส่เต็มแล้วครับใส่เต็มเลยใครยังไม่มีดินบ้างไม่มีดินเดี๋ยวมีดินไหมดังเข้าไปเอาถ้วยเลยป่ะข้างในตู้ใส่แล้วลงใส่เลยใส่แน่นไปเลยครับใส่ให้เต็มหลุมไปเลยครับคุณครูเริ่มกระบวนการข้าวเดียวยามังข้าวตะโกนเขามุกว่างเขาปลาส้มพันข้าวตรงนี้ไม่ใช่ที่นี้ยิ่งไม่ต้องกินมากแต่ถ้าเกิดว่าแกงข้าวอยู่ในย่าเขาทำมีอยู่ที่นี่อะไรนี่ไม่ทำมีเลยเหรอทำอะไรเนี่ยไม่มีพื้นที่ใส่ดินแสดงว่าครับถูกต้องใครยังไม่มีดินครับยังไม่มีดินลูกดินไม่พอเอาโน่นเอาตอนนี้ลงสีได้ไม่ถูกโอเคเราทำได้แล้วนะเราก็เอาดินใส่ลงไปแล้วลูกใส่ลงไปเลยนะครับทำดีแล้วครับใส่เลยครับถ้าใส่แล้วปั๊บเนี่ยต้องเอาแสลนเนี่ยเอาไปวางทีนี้เอาไปวางนะครับวางแล้วก็เอาแสลนนะครับเอาแสลนปิดนะครับแล้วก็รองน้ำนะครับไปเอามาอีกไปเอามาอีกนะครับดินหมดหรือยังลูกบางแค่เอาดินให้น้องเขาหน่อยหนึ่งลุกขึ้นไปเลยลุกขึ้นไปเลยขจับกระเฉงว่องไวโรยใส่เลยครับโรยใส่เลยแล้วลงใส่ดินได้หมดแล้วครับถ้าดินทรายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้เป็นดินเหนียวนิดนึงนะครับนะถ้าเป็นดินทรายต้องมาผสมดินดำนะครับนะก็จะทำให้ต้นข้าวเนี่ยนะมีความงอกงามนะครับนะแล้วก็ลำต้นก็จะเริ่มเติบโตได้ดีครับครับดินอาจจะเป็นดินกึ่งดินเหนียวนะครับนะก็จะทำให้รากนะครับสามารถยึดดินได้เป็นอย่างดีครับนะเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วนะเอาละเสร็จแล้วยกแผงยกต้องดึงแผงเลยครับนะดึงแผงเลยครับดึงแผงครับ
ครับมาแล้วครับไม่อยากให้แล้วครับไม่เอาต้นช่วยบังเข้าไปเราช่วยนะปรับเลยนะครับถ้าเราดินไม่พอเราก็นะไปแก้ปัญหาดินมาแล้วครับเอาโอเคดินไม่พอลุกขึ้นมาเลยลูกดินไม่พอนะครับพอแล้วเปล่าครับบางเฉดครับบางเฉดครับเชิญทางนี้หน่อยครับบางเฉดครับทำไมเราไปโดนปั๊กใครล่ะหาไปโดนปั๊กใครบางเฉดเดี๋ยวช่วยต่อสายน้ำนิดหนึ่งต่อสายน้ำนิดหนึ่งนะครับต่อสายน้ำนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะวางแผนตัวน้อยให้เด็กปฏิบัติจริงเลยนะคุณครูนะฮะปฏิบัติจริงเลยครับสายน้ำก็มาดูเดี๋ยวมาใส่กล่องนี้เลยเรียบร้อยหรือยังพอหรือเปล่าลูกถ้าไม่พอลูกขึ้นเลยนะบอกแล้วว่าเมื่อกี้กูบอกแล้วว่าคนทำนาต้องอดทนใช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจนะครับนะตั้งใจนะทำในสิ่งที่ดีๆทำดีแล้วมั้งไอ้อ่านเสียงโอเคกับนี้ได้ไหมเสียดีนะให้สวยงามเลยลูกให้สวยงามเลยนะครับนะเดี๋ยวอัญชลีครับเดี๋ยวเราประกวดไหมว่าแผงของใครสวยที่สุดเลยเอาแผงของใครงอกก่อนสวยสุดเลยนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วยังลูกโอเคเรียบร้อยเลยนะครับพอประมาณลูกพอตกแค่ดินพอประมาณนะครับเราก็ไม่ต้องไปกดให้มันแน่นจนว่าน้ำต้นข้าวเม็ดข้าวบอกว่าชั้นอึดอัดเหลือเกินชั้นอึดอัดเหลือเกินพร้อมหรือยังลูกอ่ะพร้อมแล้วกลุ่มไหนพร้อมแล้วครับนะไม่ต้องสะบัดถึงขนาดนั้นแล้วลูกนะยกถาดยกแผงขึ้นครับต้องให้ดึงให้ตึงลูกนะเอาช่วยกันกลุ่มภายเสร็จเรียบร้อยนะครับเชิญเอาเดี๋ยวไปวางแผงเลยครับพาไปครับเอาโอ้นะครับจะเก็บภาพเชิญเลยครับเดี๋ยววางแผงตัวนี้เลยครับไปวางตรงนั้นแล้วครับวางให้สวยงามลองดูซิว่าเราจะมีการเริ่มต้นอย่างไรคงไม่แก้ปัญหาคงจะไม่บอกให้หมดเลยวางยังไงเดี๋ยวมีทั้งหมดกี่กลุ่ม1 2 3 4 5กลุ่มนะครับวางยังไงครับตรงนั้นแล้วครับวางที่ร่มได้เลยวางเลยครับตรงโน้นแล้วครับตรงโน้นแล้วครับลูกที่ดินเนี่ยตรงโน้นแล้วนะครับวางให้ชิดกันลองดูครับชิดกันเลยวางเลยครับวางเลยหนึ่งสองกดให้มันเดียวไปกดให้มันเดียวกันไงข้าวขึ้นมารถไปเลยข้าวขึ้นข้าวเร็วข้าวเร็วเฮ้ยรถก็ไม่รู้จะมาเร็วเข้าลูกนี่ห้องอะไรครับเดี๋ยวนี้ครับห้องไปแล้วครับหนูนะครับห้องต่อไปเราจะรดน้ำนี่ครับไปลูกเอามาตรงนี้ครับห้องอะไรล่ะเราอยู่ที่เดียวกันครับไอ้นี่ยันตัวแสนแผลย่อมเลยครับมาไปไวตรงนี้ไอ้นู่นตุกหลังไปวันนี้
จะมาหรือจะมาเดี๋ยวจะมาเราจะแนะที่หนึ่งครับที่สองครับเดี๋ยวมันไอ้มันไอ้มาเราเป็นใครเออที่หนึ่งที่สองตกแต่งตามแม่แหงนะเสมอได้ยังซีแต่มันซีเสมอได้ยังนั่งเลย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 นั่งเยี่ยมมากครับต่อไปไม่เสื้อแต่เพื่อนเนี่ยไม่เสื้อแต่เพื่อนอย่าไปล้างเลยอย่าไปล้างที่เดียวเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อไปลูกหลุมต่อไปเสื้อแต่เพื่อนที่เราขึ้นหน่อยว่าเพื่อนปากกาใครโดนปากกาใครโดนวางยังไงเหมือนเพื่อนกันนะครับถ้าเราระวังไม่เข้ามันจะเป็นออกมานะครับนั่นคือปัญหาที่เราต้องระวังผู้ชายคือใครทำไมนี่ดิเนื่องสองที่เนื่องสองเรียนนะครับของช่างสูงเป็นดูของบางส่วนไปนู้นยกไปตรงนู้นเลยในกลุ่มพวกเราแต่นักเรียนเรียนนักเรียนยกจ้ายกไปตรงนู้นแล้วที่เราจอดอยู่ไปยกกันลุกกันมีอะไรดีๆนะไม่ฉุดค่ะ
จามินจะอาบน้ำแล้วเหรอไปเดี๋ยวลงไปนอนเลยจามินย่าเลยกันหรอแล้วพวกอะไรอย่างคะลบแบบพวกอะไรอย่างคะให้ชุ่มเลยครับซื้อไปให้ด้วยนะจะสอนหน่วยข้าวเที่ยงเย็นเลยนะครับเช้าเที่ยงเย็นรถทุกวันนะครับน้ำเช้าเที่ยงเย็นเพราะว่าเมล็ดข้าวนี้ต้องการน้ำอย่างมากเลยครับท่านทำดีแล้วครับน้ำตอนนี้ก็ถือว่าน้ำชุ่มแล้วครับน้ำปิดน้ำปิดน้ำเลยครับอ่ะล้างมือแล้วก็เข้าห้องประชุมครับเริ่มครับอ่ะเริ่มเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่ด้วยครับไม้กวาดมีไหมไม้กวาดดามิริยาไม้กวาดเร็วเคลียร์พื้นที่ครับเดี๋ยวให้กินแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกินนะครับนะเคลียร์พื้นที่ครับกินครับกินเลยครับให้เวลา3นาทีครับไม้กวาดมันหนังชื้น3นาทีครับอย่าลืมแผ่นพับครับแผ่นพับเท่ากับลมนะเก็บก่อนแผ่นพับเก็บก่อน3นาทีเร็วนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเตรียมพันธุ์ข้าวนะครับนะครับกะลายกเลยครับกะลายกเลยกะลายกเลยครับกะลาไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวคุณครูจะเอาข้าวมาตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับนะเราจะได้ดูกันนะครับนะยกเลยครับยกเลยครับยกเลยครับหกเจ็ดแปดเก้าถึง30หมดเวลานะครับนะให้สะอาดด้วยนะครับความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของหลักศรัทธาเพราะฉะนั้นต้องสะอาดเลยสิบตรงไหนมีดินอยู่นะครับตรงไหนมีดินอยู่รีบเคลียร์เลยครับรีบเคลียร์เลยครับสิบสองสิบสามครับอ่ะปูนเสือได้เลยครับเสร็จนี้เราเล่นปูนเสือได้เลยครับกลุ่มไหนนั่งก่อนแสดงว่ากลุ่มนั้นเนี่ยนะมีความรับผิดชอบสูงมากเลย